สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อที่นะเราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของเซ็กส์กับฝรั่งพอดีว่าวันนี้ค่ะพี่นกก็มีนักเรียนไลน์มาถามว่าพอดีไปดูคลิปหนึ่งแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่าทำไมฝรั่งเนี่ยชอบคุยเรื่องเซ็กส์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เหมือนกับว่าในคลิปเนี่ยมีการพูดถึงว่าฝรั่งเนี่ยฟรีเซ็กส์ซึ่งพอพี่นกดูปุ๊บก็เลยเอ้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยไม่นะคือก็เลยวันนี้คิดว่ามันมีคำบางคำอะค่ะที่ทำให้ความเข้าใจเราที่มีต่อฝรั่งหรือว่าการเหมารวมอะค่ะมันผิดเพี้ยนไปคือถ้าเกิดมองในมุมคนไทยที่อยู่เมืองไทยแล้วเห็นการที่ฝรั่งมีนิสัยมาเที่ยวพัทยาแล้วทำตัวเหลวไหลแบบนั้นฟรีเซ็กแบบนั้นแล้วจะหมายว่านี่คือฝรั่งในภาพความเข้าใจของพวกเราพี่นกคิดว่ามันยังแคบไปแล้วก็คำว่าฝรั่งฟรีเซ็กพี่นกอยากจะบอกว่าไม่สะดวกใจกับคำนี้เลยเพราะว่าเท่าที่อยู่ต่างประเทศมาหลายปีนะคะก็เกือบจะ20 ปีแล้วยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมฟรีเซ็กส์เหมือนกับการที่ ฝรั่งไปใช้นิสัยแบบนั้นที่พัทยาหรืออะไรเงี้ยคือที่เป็นนกเอ่ยถึงพัทยาหรือว่าเวลาไปฟูลมูนแล้วเห็นฝรั่งทำตัวบ้าบออย่างนั้นนะพี่น้องมองว่ามันคือโอเคชั่นแล้วด้วยการที่เราอะทำสถานที่เพื่อให้เขาไปมีโอกาสในการทำตัวเหลวไหลแบบนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นการที่เขาไปท่องเที่ยวแล้วก็ได้ใช้โอกาสนั้นอะทำตัวบ้าบ้าบอบอซึ่งปกติด้วยนิสัยเขาในชีวิตประจำวันอะมันอาจจะไม่ใช่แล้วคราวนี้เนี่ยพอดีว่าพอคุยกันไปคุยกันมากับนักเรียนพี่นกก็เลยคิดว่าขอแชร์อีกหนึ่งมุมมองละกันเอาไปพิจารณากันดูว่าการที่เราไปเหมารวมเขาฟรีเซ็กอะเรามองด้วยมุมไหนเอาอะไรมาประมวลว่านี่คือภาพของฝรั่งฟรีเซ็กแล้วก็ คืออย่างนี้ค่ะฝรั่งเนี่ยถามว่าฟรีเซ็กไหมพี่เราบอกเลยว่ามันคือไอ้นิสัยฟรีเซ็กมันคือนิสัยส่วนบุคคลเหมือนคลิปที่พี่นกเคยบอกว่าเจ้าชู้นิสัยเจ้าชู้มันไม่ใช่อยู่ที่สัญชาติมันอยู่ที่สันดานแล้วไอ้คำว่าฟรีเซ็กเนี่ยพี่นกคิดว่ามันคือสันดานหนึ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ไม่ใช่ฝรั่งเท่านั้นคนไทยก็มีคนไทยที่ทำตัวบ้าบ้าบอบอเหลวไหลคบคนโน้นนอนกับคนนี้ไปเรื่อยก็มีนั่นแหละมันก็ทำตัวฟรีเซ็กดังนั้นมันคือนิสัยเฉพาะบุคคลแล้วฝรั่งดีๆนะคะเขาก็ไม่ใช่ทำตัวฟรีเซ็กอย่าไปเหมาภาพว่าคนตะวันตกฟรีเซ็กแต่มันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันกับคำพูดบางอย่างหรือเปล่าคือฝรั่งเขาเป็นคนเปิดเผยในเรื่องเซ็กมันก็เลยโยงมาในเรื่องของแชทว่าทำไมฝรั่งชอบคุยกับเราเรื่องเซ็กพี่นกก็เลยต้องแยกประเด็นอย่างนี้ค่ะว่าฝรั่งดีๆเขาก็มีมารยาทนะคะคือมารยาทของการทำความรู้จักกันอ่ะมันเป็นมารยาทสากลไม่ว่าจะรู้จักกันตัวเป็นๆหรือว่าคุยกันออนไลน์อ่ะมันก็ต้องมีสเต็ปของมันสิในเรื่องของความสุภาพอ่ะในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่อ่ะหรือคนที่เขาใช้ได้อ่ะคนที่เขามีการศึกษาหรือมีมารยาทเพียงพออ่ะเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องถามอะไรคุณโดยที่ดูแล้วมันไม่ถูกกาลเทศะถามว่าคุยเรื่องเซ็กกับฝรั่งได้ไหมคุยได้แล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถคุยได้ด้วยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องแบบว่าอุ๊ยคุยแล้วดูไม่ดีคุยแล้วดูไม่งามจากประสบการณ์ที่พี่นกสัมภาษณ์ฝรั่งมาในฐานะที่ทำหน้าที่แม่สื่อนะคะพี่นกเจอฝรั่งที่เปิดเผยเรื่องเซ็กมากที่สุดก็คือกลุ่มสแกนดิเนเวียนพวกนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนอะไรเทือกนั้นนะคะเขาเปิดเผยเรื่องเซ็กส์
แต่มันไม่ได้หมายความว่าเขามีนิสัยเกเรหรือฟรีเซ็กซ์เขาเปิดเผยแบบที่ว่าเวลาพี่นกสัมภาษณ์เขาอ่ะเขาบอกเลยว่าเขาต้องการผู้หญิงอายุเท่านี้เขาต้องการมีความสัมพันธ์แบบนี้ชอบเซ็กแบบนี้หรือเขาบอกเลยว่าเขามีภรรยาแล้วภรรยาต้องการมีอีกคนนึงในความสัมพันธ์ของเราหรือมีเคสนี้จริงๆคือให้พี่นกช่วยหาผู้หญิงให้หน่อยขอผู้หญิงไทยที่คบกับเขาแล้วเป็นผู้หญิงที่แอบมีกิ๊กเขาชอบความรู้สึกที่ว่าแฟนมีกิ๊กเขาบอกพี่นกตรงๆแบบนี้นี่คือความเปิดเผยในเรื่องของเซ็กส์ที่เขาพูดได้อย่างเปิดเผยไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าพูดแบบไม่ให้เกียรติหรือไม่ให้มารยาทกันเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเปิดเผยฝรั่งเปิดเผยในเรื่องเซ็กส์พี่นกเชื่อว่ามันอยู่ในบรรทัดฐานของการให้เกียรติกันเขาพูดตรงๆเขาไม่ได้พูดแบบลามกเขาเปิดเผยค่ะเขาบอกเขาชอบเซ็กแบบไหนซึ่งเวลาเราแชทกับฝรั่งแล้วถ้าเกิดฝรั่งถามเราในเรื่องเซ็กส์พี่นกอยากให้เราแยก2บรรทัดฐานก่อนบรรทัดฐานแรกคือที่เขาถามมาน่ะเพราะเขาอยากจะรู้จักเรามากขึ้นหรือเปล่าหรือที่เขาถามมาคือชวนคุยลามกฝรั่งดีๆเขาไม่จำเป็นต้องแชร์รูปนะคะฝรั่งดีๆเขาไม่จำเป็นต้องแชร์รูปหรือโชว์วิดีโอคอลแล้วก็โชว์ตัวเองไม่ใช่ความปกติของฝรั่งที่ดีนะคะฝรั่งที่เขาคุยเรื่องเซ็กอยากจะรู้จักเราในเรื่องเซ็กเขาถามเราอาจจะดูตะขิดตะขวงไม่กล้าตอบเขินเพราะรู้สึกมันเป็นหัวข้อที่ไม่สะดวกที่จะพูดนั่นคือโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่านี่คือความเป็นไทยของเราแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาถามมาแยกให้ออกก่อนว่านี่คือลามกหรือต้องการรู้จักเราให้มากขึ้นสนิทกันขึ้นและการที่จะคุยเรื่องนี้มันก็มีระยะเวลาของมันค่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งคุยกันแป๊บเดียวโยงเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วแป๊บเดียวโยงเข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วเราจะเซนได้คือคนเราเป็นคนปกติมันต้องเซนกันได้ว่านี่คือปกติหรือเปล่าการที่รู้จักกันมาระยะหนึ่งคุยกันมาสนิทกันมาถามเธอชอบอะไรเธอชอบกินอะไรเธอชอบเที่ยวไหนเธอชอบแต่งตัวยังไงเธอชอบเซ็กแบบไหนโอเคมันเป็นโฟลว์ของมันที่เขาอยากจะรู้จักเรามากขึ้นคุยได้แล้วพี่นกเองก็เคยเจอหลายครั้งที่ฟีดแบ็กฝรั่งที่พี่นกสัมภาษณ์อยู่เขาก็จะเหมือนกับโจ๊กๆอะเนาะว่าอุ้ยสาวไทยถามยากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ค่อยตอบกันหรอกแต่บางทีฉันก็อยากรู้เพราะว่ามันคือส่วนสำคัญในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าถ้าฉันอยากจะไปเจอผู้หญิงคนเนี้ยก่อนที่จะไปเจออะฉันก็ต้องสนิทสนมมาพอสมควรใช่ไหมว่ามันคือความสนิทใจการแชร์กันมาทุกอย่างแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้กันอยากจะเจอกันตัวเป็นในเมื่อว่าคุยกันได้ว่าเธอมีความสัมพันธ์คิดยังไงกับเรื่องความสัมพันธ์ครอบครัวเธอเป็นยังไงเธอไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบทำอะไรกินอะไรไปไหนแล้วเธอชอบมีเซ็กส์แบบไหนเธอชอบแบบนั้นไหมแบบนี้ไหมฉันชอบแบบนี้แบบนั้นมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ getting to know แต่มันไม่ใช่เป็นการคุยลามกแล้วเราก็ไม่ต้องไปเข้าใจว่าฝรั่งฟรีเซ็กส์เพราะฝรั่งก็มีมารยาทค่ะแล้วถ้าเกิดเขาจะคุยเรื่องนี้เขาจะคุยเพื่อที่จะถามตรงเนี้ยพี่นกมีตัวอย่างแชทหลายอันที่เรียนแคปมาซึ่งก็เป็นฝรั่งที่น่ารักคือเขาก็จะบอกนะว่า I want to get to know you better can we talk about this can I ask you about this เราก็จะรู้แล้วนี่คือเจตนาเขาดังนั้นถ้าเราคิดว่าเรากำลังจะคุยเรื่องแชทกับฝรั่งแยกให้ออกก่อนว่าเนี่ยเจตนาอะไรและไอ้หัวข้อนี้มันมาตามกาลเทศะหรือว่าระยะเวลาที่มันควรจะมีหรือยังส่วนการเรื่องแชร์รูปภาพหรือว่าการที่เปิดแคมโชว์นะคะพี่นกเคยพูดไปในคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ในเรื่องของการที่ว่าถ้าฝรั่งส่งเซ็กชัทมาให้คุณเป็นเพราะอะไรอะไรประมาณนี้พี่นกก็จำหัวข้อไม่ได้คลิปก่อนหน้านี้นั่นละเพราะว่ามันเคยมีวิจัยค่ะวิจัยที่ว่าการพฤติกรรมเนี้ยพฤ
ฤติกรรมส่งคำหวานๆคำว่าปลิวมาให้หรือว่าส่งรูปเซ็กซี่มาให้เราอ่ะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกสบายใจกับเราและด้วยวิจัยตัวนั้นน่ะมันก็จากที่ตอนแรกสมมุติฐานของวิจัยคือพฤติกรรมการส่งรูปเซ็กซี่หรือคำพูดเซ็กซี่หาใครสักคนเนี่ยตอนแรกเขาอ่ะสมมุติฐานว่าเป็นพฤติกรรมที่ใช้กับออนไลน์ทั่วไปเหมือนคนแปลกหน้าแล้วก็เราเองอยากจะปลดปล่อยเรื่องนี้แล้วเราก็แบบคุยกับคนแปลกหน้าโดยแชร์รูปพวกนี้ไปแต่กลายเป็นว่าผลการวิจัยจากหลายกลุ่มอายุได้คำตอบไปในทางเดียวกันคือไม่ใช่เลยกลายเป็นว่าคนที่เขาเลือกส่งคือคนที่เขารู้สึกว่านี่คือแฟนคนที่เขาสนิทพอเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะกับคำว่าถ้าเขาคุยเรื่องเซ็กส์กับเราเป็นเพราะเขาอยากจะรู้จักเราอยากจะรู้จักเราในที่นี้คือไม่ใช่ต้องการลามกกับเรามันเป็นเรื่องที่คุยกันได้การที่คบกันแล้วรู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วที่เมืองไทยสนิทสนมการกลับไปประเทศตัวเองคิดถึงแฟนโอเคอาจจะส่งข้อความเซ็กซี่ส่งรูปเซ็กซี่หากันอันนั้นมันคือระยะเวลาที่เติบโตไปแล้วมันก็สามารถทำได้แต่การที่เพิ่งคุยกันไม่นานแล้วอยู่ดีมาส่งรูปเซ็กซี่มาโชว์อะไรอย่างนี้แล้วบอกว่านี่คือวัฒนธรรมฉันทำได้เพราะฉันฟรีเซ็กซ์ไม่มีแล้วเราจะมีวิธีตอบยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเองยังเป็นสาวไทยที่ไม่สะดวกใจที่จะตอบกับเรื่องนี้อย่างแรกพี่น้องแนะนำค่ะว่าขอให้แบ่งรับแบ่งสู้ทำไมถึงต้องแบ่งรับแบ่งสู้เพราะเรากำลังจะพบกับคนที่มีวัฒนธรรมต่างกับเราต่างในที่นี้ต่างแบบเข้าใจได้เพราะเขาเองมีเหตุผลว่าเขาพูดเรื่องนี้อย่างปกติเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญในความสัมพันธ์และเขาต้องการรู้จักเรามากขึ้นนี่คือคุยกันในเรื่องของเจตนานะในเมื่อว่าเราควรจะสแกนออกนะว่าเจตนาเขาอะลามกหรือว่าต้องการรู้จักเราใช่ไหมคะเราจะบอกเขาไปได้ว่า yes I agree that sex is important in the relationship and it would be nice to get to know you about your sexual preferenceแต่บางทีฉันอาจจะอธิบายไม่ค่อยเก่งนะ Sometimes I cannot explain it well หรือ I'm not good at explaining about it ก็อาจจะบอกเขาได้แต่มันหมายความว่าเราก็แชร์ไปแล้วว่าเรารู้สึกไม่สบายใจไม่สะดวกใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าเธอถามมาแล้วเธอถามแบบนี้มันผิดเราบอกไปแล้วว่าใช่มันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องนี้มันก็สำคัญนะถ้าเราคิดว่าเราสะดวกใจแล้วก็อาจจะตอบไปได้บ้างเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้ถามอะไรมากเอาจริงๆนะจากประสบการณ์แชทมาฝรั่งที่เขาอยากรู้เรื่องนี้จริงๆอ่ะเขาจะถามตรงๆค่ะไม่ใช่เป็นการถามแบบลามกเขาก็จะถามว่าเธอชอบอะไรเหมือนกับว่าฉันชอบ1 2 3 4 5ฉันเคยทํา5 6 7 8อ่ะเหมือนเป็นการเล่าเรื่องการคุยกันนะเนาะเราเองอาจจะบอกว่าอ๋อฉันก็เคยทํานะ5 6 7 8ฉันชอบ1 2 3 4 5เหมือนกันอ่ะการ get to know เหมือนกันคุยกันว่าเธอชอบไปเที่ยวไหนเธอชอบกินอะไรเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศการคุยมันจะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นการคุยลามกหรือว่าต้องโชว์รูปภาพหรืออะไรเพราะนั้นการที่ใครมาโชว์รูปภาพให้คุณดูในเวลาที่มันไม่ใช่เป็นแฟนกันหรือข้ามกระบวนการความสนิทสนมกันแบบนี้ค่ะอย่าไปคิดว่าเขา free sex แล้วเราต้องทำความเข้าใจนั่นคือไม่มีมารยาทเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องของฝรั่งหนึ่งคนที่มีตรรกะนี้ว่าฉันทำได้ไม่จริงถ้าเกิดมีใครมาอ้างว่าโอ้ยฉันทำได้เพราะว่าเนี่ยปกติฝรั่งก็เป็นอย่างนี้แหละเธอต้องเปิดเผยนะฝรั่งอย่างนั้นโม้ค่ะไม่จริงนะคะแล้วเรื่องเซ็กส์เนี่ยไม่ใช่ว่าคุยกับใครก็ได้ถึงแม้ว่าเป็นฝรั่งด้วยกันเองยืนยันค่ะด้วยการที่มีเพื่อนมาหลายกลุ่มมากตั้งแต่เป็นเพื่อนมหาลัยจนถึงตอนนี้เป็นเพื่อนวัยทำงานแล้วก็เพื่อนสามีก็คือจะ 40-50 เห็นมาตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะคุยกันคือคุยกับคนที่สนิทเขาไม่ใช่คุยกับใครก็ได้โอเคเป็นคุยเปิดเผยกับคนไทยเพราะเขาสามารถคุยได้กับคุณพ่อคุณแม่เขาเด็กๆสามารถคุยได้กับคุณพ่อคุณแม่เขาว่าเขามีแฟนเขามีความสัมพันธ์กับแฟนนั่นคือเปิดเผยค่ะซึ่งต่างจากคนไทยซึ่งไม่สะดวกใจด้วยซ้ำที่จะคุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ในวัยรุ่นแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาคุยได้กับทุกคน
ขาเองก็มีมารยาทค่ะในการที่จะเลือกคุยหัวข้อนี้กับใครที่เขาสนิทด้วยอันนี้แชร์นะคะแชร์จากประสบการณ์ที่เจอมาแล้วก็ไม่ค่อยอินตามกับคำว่าฝรั่งฟรีเซ็กเพราะเท่าที่เห็นมาฝรั่งมีมารยาทฝรั่งดีๆมีมารยาทการที่เราเห็นฝรั่งทำตัวเหลวไหลเกเรอยู่ที่เมืองไทยเป็นเพราะว่าสถานที่พวกนั้นอะเราเปิดให้เขาทำตัวแบบนั้นไงคะเหมือนกันกับเวลาพี่นกไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ไปเที่ยวอัมสเตอร์ดัมมันก็จะมีแหล่งโคมแดงขายบริการฝรั่งดีๆเขาก็ไปเที่ยวกันแล้วเขาก็ทำตัวเหลวไหลเหมือนกันแต่เขาก็ทำตัวเหลวไหลตามโอกาสไงคะเหมือนเขาไปเที่ยวอะเหมือนเนเธอร์แลนด์มีให้สูบกัญชาใช่ไหมวันๆอยู่ทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้สูบนี่แต่พอไปเนเธอร์แลนด์สถานที่ท่องเที่ยวเออเขาไม่ได้สูบกัญชาเออฉันสูบบ้างถามว่ามันคือทั้งหมดในนิสัยเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่ไงเหมือนกันกับการที่เราเห็นฝรั่งทำตัวยังไงที่เมืองไทยขอให้มองกว้างขึ้นไปอีกนิดนึงว่าเขาไม่ได้ทำตัวอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ด้วยสถานที่บ้านเรามันเป็นแหล่งที่เปิดโอกาสให้เขาทำแบบนั้นเหมือนกันกับสถานที่บ้านเราที่เปิดโอกาสให้เขาทำอย่างอื่นน่ารักก็มีไปเรียนเกี่ยวข้าวทำนาไปเข้าวัดนั่งสมาธิก็มีบางทีพฤติกรรมอะค่ะมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เอื้ออำนวยให้เขาทำอะไรแต่มันไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทุกคนเป็นแบบนั้นลองพิจารณากันดูดีๆนะคะก่อนที่จะตัดสินใครว่าฟรีเซ็กบางทีเขาไม่ได้ฟรีเซ็กแต่เขาเปิดเผยเรื่องเซ็กบอกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีมารยาทในการพูด